ขอบคุณนะคะคนไทยทุกคนที่ชื่นชอบคุณพ่อที่รักในตัวคุณพ่อเราเชื่อว่าทุกคนก็ได้มาส่งคุณพ่อไปพร้อมเราเหมือนกันช่วงก่อนที่คุณพ่ออยู่ ICU 2วันแรกอะค่ะก็ได้คุยกันแล้วพอหลังจากนั้น2วันเราก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยคุณพ่อมีกำลังใจดีมากค่ะคุณพ่อเขาจะพูดตลอดว่าหนูจะถามคุณพ่อตลอดว่าคุณพ่อสู้ไหมอะไรเงี้ยคุณพ่อก็บอกตลอดว่าเขาสู้มันใจหายมากๆเลยค่ะหนึ่งเลยนะคะคุณพ่อเสียคุณแม่ติดโควิดอยู่โรงพยาบาลมาไม่ได้น้องชายกักตัวมาไม่ได้ไม่มีครอบครัวไม่มีใครได้มางานพ่อเลยที่จะเราสองคนมันก็ค่อนข้างสะเทือนใจนิดนึงหนูอยากบอกพ่อว่าแบบไม่ต้องห่วงน้องไม่ต้องห่วงแม่คือไม่ต้องห่วงใครเลยค่ะหลังจากนี้หนูมั่นใจหนูจะดูแลแม่และครอบครัวให้ดีที่สุดเท่าที่ลูกสาวคนนี้จะทำได้ค่ะคุณนะคะคนไทยทุกๆท่านเลยที่แบบส่งกำลังใจมาให้คุณพ่อส่งวิธีรักษาคือเราไม่คิดว่ามีคนรักพ่อเยอะขนาดนี้คือส่งมาทุกทางทั้งหมอทั้งยาทั้งอะไรคือแบบเราอ่านอ่ะไอได้อ่านทุกอันไอได้ตอบแทบทุกคนเลยนะคะเต็มที่แล้วครับคือคุณหมอทำเต็มที่ที่สุดเท่าที่ความสามารถจะทำได้แล้ว